สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำสเต็กไก่ซอสพริกไทยดำกันครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมีเป็นเนื้อไก่ครับวันนี้ผมใช้เป็นส่วนของสะโพกไก่นะครับในส่วนรสจืดพริกไทยดำกระเทียมน้ำเปล่าและก็นี่เลยครับไฮซอสบาร์บีคิวรสต้นตำรับเคล็ดลับที่จะช่วยเราทำบาร์บีคิวหรือว่าสเต็กได้อย่างง่ายแล้วก็ได้รสชาติที่เข้มข้นเลยครับตัวซอสจะมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศสูตรเฉพาะแล้วก็มีกลิ่นของลมควันอ่อนๆด้วยนะครับเหมาะสำหรับใช้ในการหมักทาขนาดย่างหรือว่าจะนำมาทำเป็นซอสหรือน้ำจิ้มนี่ก็อร่อยแล้วก็ลงตัวสุดๆไปเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นก็สะโพกไก่ครับอันนี้ล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับเสร็จแล้วก็นำมาล็อกกระดูกกลางออกก่อนเลยครับเราสามารถใช้เนื้อไก่ส่วนอื่นก็ได้นะครับใครชอบทานแบบให้มันเป็นเนื้อล้วนๆก็ใช้เป็นส่วนของอกก็ได้ครับหรือแกใครชอบแบบให้มันมีมันแทรกหน่อยก็ใช้เป็นสะโพกอย่างนี้ก็ได้ครับสะโพกก็จะออกนุ่มฉ่ำนะครับเพราะมันมีมันแทรกนะเนี่ยครับเรากระดูกมันกระดูกนี้เราสามารถเก็บไว้ต้มน้ำซุปได้นะครับเราก็จะได้เป็นเนื้อสะโพกไก่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ให้เราตัดแต่งให้เรียบร้อยนะครับส่วนของมันส่วนเกินพวกนี้ก็ตัดออกได้เลยครับได้นะครับเตรียมให้เรียบร้อยเลยนะนี่เลยครับเราก็จะได้เนื้อไก่ที่เราล็อกกระดูกเรียบร้อยแล้วอันนี้พักรอไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็พริกไทยดำครับวันนี้ผมใช้เป็นพริกไทยเม็ดนะครับใครจะใช้เป็นพริกไทยป่นก็ได้นะครับแต่คนชอบเลยแล้วก็กระเทียมครับน้ำมะกรูดหยาบๆได้เลยครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็น้ำมันใส่ลงไปในไก่ที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยนี่เลยครับไฮซอสบาร์บีคิวรสต้นตำรับนี่เราใส่ลงไปหมักไก่เลยนะครับตัวซอสก็จะช่วยให้ไก่เรามีรสชาติที่เข้มข้นแล้วก็นุ่มขึ้นด้วยครับแถมซอสเขายังมีเครื่องหมายฮาลาลด้วยนะครับอันนี้อิสลามสามารถทานได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็คลุกคล้าให้เข้ากันดีเลยครับตัวซอสเขาก็จะมีทั้งกลิ่นของเครื่องเทศที่เป็นสูตรเฉพาะตัวแล้วก็กลิ่นของลมควันด้วยนะครับเรียกว่านำมาหมักทำสเต็กนี่เหมาะสุดๆเลยครับได้ความหอมความอร่อยเลยครับหมักคลุกเคล้าเข้ากันดีก็ใช้ได้แล้วครับอันนี้ให้เราหมักพักทิ้งไว้อย่างน้อยสักประมาณ 30-60 นาทีนะครับนี่เดี๋ยวเราไปหมักไว้ในตู้เย็นก่อนครับตอนนี้ผมก็หมักไก่มาได้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วครับเรามาดูกันเลยนะครับกลิ่นหอมดีมากเลยครับนี่เลยนี่ก็ให้เรานำไปทอดหรือว่าย่างได้เลยนะครับอย่างวันนี้ผมก็จะย่างด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันครับนี่ก็ให้เรานำสเต็กไก่ของเราเรียงใส่ลงไปในหม้อทอดได้เลยนะครับใช้เป็นหม้ออบลมร้อนหม้อทอดไร้น้ำมันหรือว่าจะนำมาทอดในกระทะก็ได้เช่นกันครับย่างบนเตาถ่านก็ได้หมดเลยนะแล้วแต่ความสะดวกเลยครับเอาง่ายๆก็หม้อทอดเลยครับเสร็จแล้วก็ไปใส่หม้ออบได้เลยครับเสร็จแล้วก็ตั้งความร้อนได้เลยครับนี่ผมจะใช้อุณหภูมิที่ประมาณ170องศาครับแล้วก็ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ20นาทีครับถึงเครื่องได้เลยนี่ให้เราอบไปเรื่อยๆจนกระทั่งสเต็กไก่ของเราสุกเข้าถึงเนื้อในดีเลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวระหว่างนี้เราไปเตรียมในส่วนของซอสพริกไทยดำกันต่อเลยครับเสร็จแล้วก็มาเตรียมในส่วนของซอสพริกไทยดำกันครับก็พริกไทยดำครับแล้วก็กระเทียมนะน้ำมะกรูดหยาบๆครับนี่ครับตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วครับก่อนอื่นก็เนยสดครับวันนี้ผมใช้เป็นเนยสดรสจืดนะครับใส่ลงไปในหม้อได้เลยแล้วก็เปิดเตาเลยครับใช้ไฟกลางก็ไม่อ่อนพอนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยกระเทียมกับพริกไทยที่เราโขลกไว้เลยครับอันนี้นำลงมาผัดให้หอมก่อนเลยนะนะครับพอกระเทียมพริกไทยออกกลิ่นหอมดีก็ใช้ได้แล้วครับก็ตามด้วยนี่เลยไฮซอสบาร์บีคิวรสต้นตำรับครับนี่ก็ใช้เป็นในส่วนของหมักแล้วก็ทาย่างได้ด้วยนะครับแล้วยังนำมาทำเป็นซอสได้ด้วยนะก็ใส่ลงไปได้เลยครับแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยครับสำหรับรสชาติของตัวไฮซอสบาร์บีคิวนะครับเขาจะออกรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะครับถ้าเกิดใครชอบทานออกรสหวานหรือว่าเค็มขนาดไหนเราสามารถปรุงปรับเพิ่มได้นะครับแต่หลักๆเลยเราจะได้รสชาติเปรี้ยวอมหวานแล้วก็ได้กลิ่นหอมของเครื่องเทศเลยครับจะมีกลิ่นนมควันด้วยหน่อยๆนะเข้ากันมากครับเข้ากันดีแล้วก็ปล่อยรอไปสักครู่นะครับรอให้ซอสเดือดขึ้นมาก่อนนะนะครับพอซอสร้อนกลับมาเดือดได้ที่ก็ใช้ได้แล้วครับอันนี้ให้เราลองชิมรสชาติดูก่อนนะครับหอมกลิ่นพริกไทยดำดีมากเลยรสชาติโอเคเลยครับแต่ส่วนตัวผมชอบทานแบบติดหวานนิดนึงครับผมจะเติมในส่วนของน้ำตาลลงไปเล็กน้อยครับอันนี้ปรุงได้ตามความชอบนะครับใครชอบทานรสชาติประมาณไหนนะหอมเครื่องเทศแล้วก็พริกไทยดำดีมากเลยครับเผ็ดร้อนหน่อยๆด้วยเรียกว่าเป็นสเต็กไก่ที่เราทำได้ง่ายมากๆครับ
ไม่ต้องยุ่งยากเลยแป๊บเดียวก็ได้ทานแล้วครับทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ลองชิมรสชาติดูอีกครั้งนึงนะครับโอเคเลยถูกใจแล้วนี่ก็ใช้ได้แล้วครับให้เราสังเกตดูความข้นหนึ่งของซอสด้วยนะครับเนี่ยซอสข้นกำลังดีแล้วถ้าเกิดเราต้องการแบบให้ซอสข้นกว่านี้เราสามารถเพิ่มในส่วนของแป้งข้าวเจ้าลงไปได้นะครับใช้แป้งข้าวเจ้าผสมน้ำนะแต่ตัวผมชอบข้นประมาณนี้พอแล้วครับนี่ไม่ต้องเติมเลยพอเดือดจนหอมได้ที่ก็ใช้ได้แล้วครับปิดเตาได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วซอสพริกไทยดำของเราครับสิทำง่ายสุดๆเลยครับนี่ก็รอให้สเต็กเราสุกดีครับเดี๋ยวนำไปราดกับสเต็กได้เลยนะตอนนี้ผมก็ย่างสเต็กมาได้ประมาณ10นาทีแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะนี่เลยครับหอมมากตอนนี้สเต็กเราก็เริ่มที่จะสุกมาเล็กน้อยแล้วครับแล้วก็ให้เราใช้เป็นซอสที่เราใช้หมักเนี่ยนะครับนี่นำมาทาเพิ่มนะครับเพิ่มความชุ่มฉ่ำแล้วก็รสชาติที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับทาไปให้ทั่วๆสเต็กไก่ของเราได้เลยครับตัวเนื้อซอสที่เราทาลงไปครับก็ยังช่วยให้ไก่ของเราอ่ะฉ่ำวาวดูน่ารับประทานไม่ดูแห้งกระด้างหลังจากที่ย่างหรือว่าอบด้วยนะครับเท่านี้แหละครับดูฉ่ำน่าทานมากแล้วก็นำไปอบต่อได้เลยนะครับนี่เลยครับตอนนี้สเต็กก็อบมาจนครบเวลาครับเรามาดูกันเลยหูหอมมากๆครับนี่เลยครับสเต็กไก่ของเราครับหอมแล้วก็ดูฉ่ำน่ารับประทานสุดๆเลยครับนี่เดี๋ยวเราไปเสิร์ฟทานเคียงคู่กับผักสลัดแล้วก็เครื่องเคียงต่างๆได้เลยนะครับก็นี่เลยครับสเต็กไก่ซอสพริกไทยดำของเราครับสเต็กไก่ฉ่ำๆเลยครับเสิร์ฟทานเคียงคู่กับผักสลัดแล้วก็เฟรนช์ฟรายครับหรือว่าจะทานกับข้าวสวยร้อนๆนี่ก็อร่อยเข้ากันได้ดีสุดๆเลยครับเสร็จแล้วก็ซอสพริกไทยดำที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่ครับนี่ก็ราดลงไปได้เลยครับเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสเต็กไก่ซอสพริกไทยดำครับสเต็กไก่นุ่มๆฉ่ำๆครับกลิ่นซอสก็หอมดีมากเลยครับเดี๋ยวเราลองชิมกันดูเลยนะครับนุ่มดีมากเลยครับนี่สเต็กก็สุกดีถึงเนื้อในเลยครับชิมกับซอสพริกไทยดำของเรานะครับลองชิมดูนะสเต็กก็หอมนุ่มแล้วก็ฉ่ำดีมากเลยครับตัวซอสก็หอมกลิ่นของเครื่องเทศกับพริกไทยดำนี่เข้ากันได้ดีเลยครับรสชาติก็เปรี้ยวอมหวานลงตัวสุดๆไปเลยครับอร่อยมากๆอีกคำนะครับสเต็กไก่แบบนุ่มๆฉ่ำๆเลยครับทานกับซอสพริกไทยดำเข้ากันสุดๆเลยครับสุดยอดเลยครับก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำได้ง่ายอร่อยแล้วก็สะดวกมากๆเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ